ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมของแม่โกะเซนให้ดูนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็เล่นยังไงดีนะฮะหลักๆเลยนะคือตอนนี้คือผมเล่นมาได้ประมาณนี้แล้วนะครับ103,000นะครับคืออันนี้ไม่ได้กดไม่ได้ซื้อของไม่ได้กดบัฟอะไรเลยนะคือเล่นแบบปกติเลยนะครับแบบวันต่อวันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับระบบกิจกรรมนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะครับง่ายๆเดี๋ยวมาเริ่มที่ร้านค้าก่อนเลยนะครับทำไมถึงต้องเริ่มที่ร้านค้าเพราะว่าเราจะได้คำนวณถูกว่าเราจะทำอะไรยังไงนะครับอ่ะหลักๆเลยนะครับคืออันนี้เห็นไหมว่าเวลาเราจะซื้อของได้เนี่ยเราจะต้องปลดแต้มพวกนี้นะครับให้ถึงจำนวนนี้นะครับเห็นปะที่มันเด้งขึ้นมานะครับ200,000 400,000เงี้ย800,000 1,000,000นะครับแต้มนี้คืออะไรแต้มนี้ก็คือเป็นรูปดาบข้างบนนี้เลยนะครับเห็นปะที่ผมเด้งให้ดูนะครับตอนนี้ผมได้ถึง103,000นะครับก็จะซื้อของได้แค่นี้พอเก็บไปครบ200,000ปุ๊บผมก็จะปลดพวกนี้ได้นะครับตามนั้นเลยนะครับของรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ลองมาดูกันเองเนาะนะฮะถามว่าเก็บแต้มยังไงนะครับก็คือมาตรงที่สปิริตตรงนี้เลยสปิริตดีเฟนส์นะฮะไอ้ตรงคำว่าดีเฟนส์ตรงนี้นะครับคือเราสามารถเลือกไปโจมตีได้นะครับใช้ไอ้แต้มบ่อข้างบนเนี้ย1ครั้งต่อการสู้นะครับ1อันต่อการสู้1ครั้งนะครับเดี๋ยวผมสู้ให้ดูนะครับทุกครั้งนะครับเวลาเราจะทำอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับเราจะเสียไอ้แต้มเมื่อกี้1แต้มตลอดนะเดี๋ยวลองสู้จบก่อนแล้วกันเนาะบัฟอันนี้เป็นลูกกระจอกธรรมดานะครับไม่มีอะไรพิเศษแค่นี้จบแล้วฮะอันนี้เป็นแค่ลูกกระจอกนะครับเนี่ยเห็นมั้ยมันจะได้ไอ้ลูกเนี่ยเขียวๆเนี่ยมานะครับลูกเขียวๆเนี่ยแหละก็คือแต้มที่เราต้องสะสมอันเมื่อกี้นะครับอันนี้จะมีencounter กับ defense ให้เลือกนะครับ encounter คืออะไรนะครับลองดูเราจะเลือกเปิดกล่องไหมนะครับถ้าเลือกเปิดกล่องเราก็จะได้ของแบบนี้นะครับทุกครั้งนะครับเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเสียไอ้แต้มฟ้าเนี่ย1ลูก1อย่าง1อันแล้วกันนะ1อันนะฮะเห็นปะนะครับอันนี้คือ oracle นะครับ oracle ก็คือพวกบัฟนะครับบัฟที่เราจะเพิ่มให้กับทีมที่เราจะสู้นะครับบัฟก็คือตามข้างบนนี้เลยนะครับที่ผมจิ้มไว้เห็นปะนี่เลยคือเวลาเรากดที่ Oracle เนี่ยมันจะมีพวกคล้ายๆพิธามาพวกนี้ขึ้นมานะครับเราก็มากดเลือกว่าเราจะเอาอะไรแบบเมื่อกี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เห็นปะนะฮะเราก็เลือก1อย่างนะครับแล้วบัฟมันจะขึ้นมาตรงนี้ให้มันจะดูว่าบัฟอันไหนของเรามีกี่อันนะครับเราก็เลือกบัฟที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างผมก็จะเลือกแถบตามนี้เลยนะครับเท่าที่มีไว้ก่อนประมาณนี้นะฮะพยายามเลือกของที่มีประโยชน์ไว้ก่อนนะบัฟที่มีประโยชน์สำหรับตัวเองนะนะครับแล้วก็กดสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็คือสู้จนหมดนั่นแหละนะฮะเอาง่ายๆคือมีแต้มเท่าไหร่คือใช้แต้มสู้ไปให้หมดสู้ไปเรื่อยๆนะครับหลักการง่ายๆก็คือการสู้แบบเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าพอสู้จบแล้วจะเป็นยังไงนะครับคือหลักๆแล้วนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรของหลักนะครับของด่านพวกนี้นะครับของหลักก็คือมันที่มันให้เลือกกล่องของขวัญอะนะฮะว่าแบบมีนู่นมีนี่นะครับควรจะเลือกอะไรดีนะครับผมก็จะเลือกสู้ไปก่อนเลยแล้วกันนะจะข้ามพวกออร์เคิลอะไรไปก่อนนะครับเน้นที่ของไปก่อนเนาะเพราะว่าออราเคิลของเราตอนเนี้ยก็มีของที่พอจะสู้ไหวสบายสบายละก็ยังไม่ต้องเลือกก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่คนนะฮะรอดูมันก็จะช้านิดนึงนะหรือว่าผมเอาอีบาออกดีไหมเอาอีบาออกดีง่ายขึ้นเยอะเลยนะเอาใส่เฉพาะตอนตีบอสพออันเนี้ยอันนี้คือเควสนะครับเวลาจะรับเควสหรืออะไรสักอย่างพวกนี้ขึ้นมานะครับ
เราก็จะต้องมีแต้มอันนี้อยู่ดีนะครับเราสามารถกดเพิ่มแต้มได้ที่ตรงนี้นะครับก็คือไปซื้อตรงเนี้ยมานะฮะใช้ประมาณ5หยกนะผมจะซื้อแล้วก็มัน20หยกแล้วกันนะลองดูนะฮะกดตรงนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยกลัวตัวเองจะตอบไม่ถูกก็กดออโต้ไปเลยเห็นปะรอ3วินาทีนะครับแล้วมันก็จะเลือกเควสแล้วก็เลือกให้เป็นข้อที่ถูกรับของแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือด่านบอสนะครับก็คือด่านที่10เห็นปะแถวข้างบนนะครับที่เป็นรูปหน้ากากสีแดงพอถึงด่านบอสแบบนี้เมื่อไหร่นะครับมันจะตีนานนิดนึงนะครับของรางวัลก็จะมีแบบนี้นะครับ3อย่างให้เราเลือกใช่ไหมหลังจากตีเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าของ3อย่างนี้แรกๆหลักๆเลยอะเลือกอะไรดีนะครับในมุมของผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเดี๋ยวขอรีบอสก่อนแป๊บนึงนะฮะโอเคอันนี้คือบอสนะครับเลือด2ล้านนะครับถือว่าไม่ได้น้อยนะครับตีประมาณนึงเลยอ่ะเปลี่ยนตัวนี้เป็นตีธรรมดาครับโอเค นี่กบอันเนี้ย ขนาดกบอันเนี้ยถือว่ามันก็ไม่ได้แรงมากนะห้าหมื่นก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่อะไรใช้ได้ฟูจิระแจมดีมากดูดีแกมดีมากเลยโอ้ไม่ยอมตายเหลือ8,000นะครับเนี่ยมันก็ตีนานแบบนี้แหละนะครับแล้วถ้าทีมด้วยนะครับบางทีมก็ตีโหดก็แป๊บเดียวจบนะครับแต่ผมเน้นแบบเอาแบบสบายๆไม่อะไรมากนะฮะเห็นปั๊บมันจะมีรูปเศษตางูเงี้ย3อย่างนะครับของ3อย่างว่าเราจะเลือกอันไหนดีนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำนะฮะคือในมุมมองผมนะฮะอย่างผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นมิตามะนะครับเพราะอะไรนะครับซูชิอันเนี้ยนะครับมันมีโอกาสได้หยกที่ผมสุ่มๆมานะมันจะได้หยกประมาณ10กว่าหยกเองนะครับได้ซูชิได้ยันขาวอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆซึ่งมันหาได้ง่ายๆนะครับส่วนซูชิมันก็รีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่เลือกนะครับถ้าได้หยกประมาณ20 30อะไรเงี้ยมันโอเคแต่นี้มันได้แค่ประมาณ10กว่านะครับหรืออาจจะเป็นเพราะดวงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า2ครั้งเนี่ยที่ผมสุ่มเลือกอันเนี้ยคือมันจะได้หยกประมาณ10กว่าตลอดนะครับ11บ้าง15บ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่เยอะเลยนะครับแล้วเราต้องเล่นถึง10ตานะครับแล้วตานึงอ่ะมันเสีย5หยกในการซื้อไอ้แต้มเนี่ยผมก็เลยมองว่ายังไม่คุ้มนะครับส่วนทองกับไอ้พวกดารุมะพวกนี้นะครับก็คือหลักๆเลยก็คือดารุมะดำนะครับกับทองเพราะว่าทองเนี่ยได้มาประมาณจำนวนหนึ่ง 2-3 หมื่นนะครับโดยประมาณนะครับแต่ดารุมะดำเนี่ยมันแค่มีโอกาสออกนะครับไม่ได้ได้ตลอดนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าได้ของอย่างอื่นมาเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับการที่ต้องเลือกครั้งนึงแล้วต้องตีมอนถึง5ครั้ง10ครั้งนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องมิตามะผมคิดว่าตอบโจทย์ที่สุดนะครับในตอนนี้นะเพราะอะไรนะครับคือผมสังเกตว่ามันจะได้มิตามะ6ดาวเนี่ยแน่นอนนะครับ2อันแล้วที่เหลือเป็น5ดาวนะครับเป็น5ดาวนะฮะแล้วก็มีเกตมาเล็กๆน้อยๆนะเนี่ยเห็นปะเกตทองตั้ง6อันนะครับแล้วถามว่าได้แบบนี้คือมันดียังไงทำไมถึงเลือกมิตามะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าทำไมเดี๋ยวขอพักกันไปแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไปดูเรื่องมิตามะกันเลยนะฮะอย่างแรกเลยพอเราได้มิตามะอย่างนั้นอ่ะคือเราเลือกมิตามะมาแล้วเราสะสมมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเราก็มาหลอมนะครับมาหลอมมิตามะพวกนี้
อย่างแรกเลยคือเราลุ้นแล้วว่ามิตรมานที่เราได้เนี่ยมันเป็นออปชันดีหรือไม่ดีถูกไหมอันนี้คือกำไรแรกนะครับได้6ดาวแน่นอนนะครับแล้วก็ลุ้นด้วยว่าดีหรือไม่ดีนะครับถ้าดีเก็บไว้ถ้าไม่ดีก็คือมาย่อยนะครับแบบนี้แล้วถามว่าย่อยเนี่ยของคุ้มไหมอะไรยังไงนะฮะผมก็จะมาย่อยให้ดูนะครับว่าถ้าเราได้ของพวกนั้นมาแล้วมาย่อยเนี่ยมันจะคุ้มแค่ไหนนะประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับถ้าสะสมมาเยอะๆแล้วมาย่อยทีเดียวอ่ะคือมันจะได้ของประมาณไหนนะครับประมาณนี้นะครับได้พอมาย่อยแล้วนะครับของที่โอกาสดรอปนะครับในการย่อยมินตามะนะครับมีได้หยกนะครับมีได้เกล็ดมีได้ทองมีได้พวกบัตรเขตอาคมมีโอกาสออกมาดำมีเศษ SSR มีทุกอย่างเลยนะครับเอาง่ายๆสะสมอย่างแรกคือสะสมพวกมิตามะนะครับเยอะๆสะสมได้จากการลุ้นว่าได้ของดีไหมถ้าเกิดได้ของไม่ดีเอามาย่อยต่อเป็นครั้งที่2นะครับคือมันสามารถที่จะเอามาทำได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับแต่อันนี้คือจุดที่คุ้มที่สุดตรงที่ว่ามันสามารถลุ้นของได้2รอบนะครับลุ้นออปชันแล้วก็มาลุ้นของที่จากการย่อยอีกนะครับแต่ว่าจากการย่อยเนี่ยคือได้เกล็ดทองกับพวกทองแน่นอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้กล่องตรงกลางเนี่ยเราตัดปัญหาไปได้เลยก็คือได้ทองแน่ๆนะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับเลือกกล่องตรงกลางนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บไปเยอะมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับแถมได้ไอ้เกล็ดทองเนี่ยไปสุ่มพวกมิตามะต่อแบบเลือกช่องได้ด้วยนะครับไม่ต้องมาสุ่มหานะครับเพราะว่าจากการที่เราฟาร์มมิตามะเนี่ยด่าน10นะฟาร์มเนี่ยบางทีก็จะได้6ดาวแต่ละชิ้นนึงอ่ะก็กินไปหลายรอบเหมือนกันนะครับต่อยเราได้ซูชิมานะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้มิตามะ6ดาวนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดสำหรับผมนะในมุมมองของผมนะครับอ่ะไปดูนี้กันต่อนะครับเห็นไหมตอนนี้ผมอยู่ที่สเต็ก18แล้วนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะกินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าแต้มจะหมดมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับเรื่องการเลือกบัฟก็เหมือนกันนะครับเลือกบัฟให้เหมาะกับสายของตัวเองที่เล่นว่าตัวเองเล่นตัวละครแบบไหนใช้มิตามะหรืออะไรยังไงก็เลือกเอานะฮะส่วนของผมก็ประมาณนี้นะครับเลือกเน้นดาเมจไปเลยนะเพราะว่ามิตามะของแต่ละตัวคือใส่มาเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะต่อไปนะครับก็คือเป็นระบบข้างบนนี้ตรงหอคอยนะครับก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเก็บชิ้นส่วนอะนะครับส่งชิ้นส่วนนะครับพอส่งปุ๊บเราจะได้ของมาแบบนี้นะครับได้แต้มแล้วก็ได้ไอเนี้ยเอาไว้ไปสู้ต่อนะครับหลักๆมีอยู่แค่นี้เก็บแต้มซื้อของแล้วก็สู้นะครับมีอยู่แค่นี้จริงๆเก็บแต้มไปเรื่อยๆๆๆนะครับเมื่อวานผมได้ประมาณ 70,000 นะแล้ววันนี้ผมก็ได้ 104,000 นะครับตกวันนึงอ่ะแบบไม่ต้องเติมไม่ต้องอะไรเลยก็คือประมาณ 70,000 นะครับวันนึง 70,000 แล้วกิจกรรมอ่ะมันมีถึงวันที่อะไรนะ12ป่ะเราลาประมาณ20วันนะครับเก็บวันละ 70,000 นะครับ 50,000 ถึง 70,000 เนี่ย20วันนะครับก็ประมาณเท่าไหร่นะล้านกว่ายังไงซะเราก็สามารถซื้อของไอ้ SSR นี้ได้แน่นอนนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับอันนี้สำหรับสายที่สายฟรีนะครับคือผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่ามันได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยมันมี20วันจริงหรือเปล่าเนี่ย24ถึง21เดือนหน้าใช่ไหม21เดือนหน้าเกือบเดือนนึงเลยนะครับเพราะงั้นมีเวลาแน่นอนไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะทันหรือไม่ทันอะไรยังไงเนาะอัปเดตถึงวันที่8ถึง14โอเคกิจกรรมนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่หลักคือคำนวณไว้แล้วเนี่ยว่าประมาณจนจบกิจกรรมเนี่ยเราเล่นแค่เนี้ยไปเรื่อยๆก็มีโอกาสที่จะเก็บทันนะครับเพราะงั้นไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเนี่ยก็จะมาบอกอีกทีนึงนะครับมาแจ้งเพิ่มเติมในเพจนะครับโอเคเนาะกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากมีประมาณแค่นี้จริงๆไม่ต้องงงไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเลือกบัฟนะครับตีอย่างเดียวเลือกบัฟเลือกของที่ถูกใจ
แล้วก็เก็บตังค์ซื้อมีแค่นี้จริงๆนะครับที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะครับง่ายนิดเดียวก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับกิจกรรมนี้นะครับใครมีหยกมีอะไรนะครับก็สามารถไปได้นะแล้วแต่เลยนะครับถ้าอยากรีบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ